เทคนิคถัดมาในการหาอนุพันธ์นะครับก็คือ implicit differentiation นะครับหรือชื่อภาษาไทยก็คือการหาอนุพันธ์โดยปริยายทีนี้มาดูก่อนครับว่าอะไรคือปริยายและอะไรคือไม่ใช่ปริยายนะครับภาษาไทยใช้คำว่าชัดแจ้งนะครับสำหรับคำว่า explicit นะครับ explicit ก็คือชัดแจ้ง implicit ก็คือเหมือนกับมันมีความคลุมเครืออยู่นะครับถามว่าอะไรคือชัดแจ้งนะครับอะไรคือไม่ชัดแจ้งนะ explicit form คือฟอร์มลักษณะแบบนี้ครับก็คือทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นตัว y เป็นฟังก์ชันแบบโอเคเป็น output นะครับชัดเจนทางด้านขวามือเนี่ยจะเป็นกลุ่มก้อนของตัวแปรต้นนะครับหรือก็คือตัว x นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น explicit form ก็คือทางด้านซ้ายมือมันจะเป็นตัว y นะครับแล้วก็ทางด้านขวามือเนี่ยจะเป็นโชว์ให้เห็นว่าโอเคเวลาที่เรามี input เข้าไปจะต้องคำนวณยังไงถึงจะได้ output ออกมาซึ่งฟอร์มลักษณะแบบนี้มันชัดเจนทั้งหมดเลยครับว่าฟอร์มแบบนี้มันคือฟังก์ชันนะครับแต่ทีนี้ถ้าเป็น implicit formตัว x เนี่ยหมายถึงตัวแปรต้นนะครับแล้วก็ตัว y หมายถึง output explicit form เนี่ยตัว x กับตัว y มันจะผสมถูกขยำผสมกันมั่วซั่วไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นฟอร์มลักษณะแบบนี้นะครับมันไม่เคลียร์ไม่ชัดครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าฟอร์มพวกนี้มันเป็นความสัมพันธ์เฉยๆหรือเปล่ามันจะเป็น1 input 1 output มั้ยมันมองยากนะครับก็เพราะฉะนั้นฟอร์มเหล่านี้จะเรียกว่าเป็น implicit form แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต่อให้มันไม่ใช่ฟังก์ชันเราก็ยังคงที่จะสามารถหาอนุพันธ์ของมันได้อยู่ดีนะครับเทคนิคในการหาอนุพันธ์นะครับก็เราจะเรียกเทคนิคอันนี้ว่า implicit differentiation นะครับหรือชื่อภาษาไทยก็คือการหาอนุพันธ์โดยปริยายวิธีการทำก็คือว่าเราจะดิฟทั้งสองข้างของสมการอันนี้ของความสัมพันธ์อันนั้นนะครับเทียบตัวแปร x นะครับดิฟซ้ายดิฟขวาเพียงแต่ว่าเวลาที่เราเจอตัวแปร y นะครับซึ่งตัว y เนี่ยก็คือ outputแต่ถ้าเราดิฟเทียบ x เนี่ยนะครับเราจะต้องใช้ไอ้เจ้ากดลูกโซ่เข้าไปด้วยนะครับก็คือทำการดิฟ y เทียบ x ซ้ำอีก1ทีทีนี้พอเราดิฟซ้ายดิฟขวาเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านซ้ายทางด้านขวาก็จะมี dy by dx อยู่นะครับเราก็ทำการจัดรูปนะครับเพื่อหาว่าไอ้เจ้า dy by dx เนี่ยอยู่ในรูปฟอร์มหน้าตาแบบไหนนะครับโดยที่เขียน dy by dx เนี่ยให้อยู่ในรูปของตัวแปร x แล้วก็ตัวแปร y